สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันมาดูกันซิว่าดวงชาวราศีกันช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยขอให้ไพ่โอ้ไม่ใช่ช่วงนี้สิอาทิตย์เนี้ยจะเป็นยังไงกันบ้างขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับชาวราศีกันด้วยนะคะโอเคครบ10ใบแล้วชาวราศีกันมาดูกันสิว่าตัวตนของชาวราศีกันคืออะไรราชาถ้วยโอเคราชาถ้วยเป็นลักษณะของการงานและการเงินบวกกับความรักยังไม่มั่นคงอย่าพึ่งนิ่งนอนใจในเรื่องใดๆขอให้ใช้เงินอย่างระมัดระวังทำงานอย่างระมัดระวังหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักก็ขอให้ประคับประคองสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือ1ถ้วยเป็นลักษณะของบุคคลที่เจอรักแรกพบหรือไม่ก็เป็นลักษณะของบุคคลที่รู้สึกผ่อนคลายอาจจะได้ไปฉลองเล็กน้อยกับเพื่อนคือเขาเรียกอะไรนะได้ฉลองนิดหน่อยพบปะเพื่อนฝูงอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่ามันดีอ่ะมันดีกับใจอ่ะคือเหมือนน้ำที่มันล้นแก้วนั่นแหละคือมันดีต่อใจอ่ะนะหรือบางคนก็อาจจะเจอรักแรกพบก็เป็นได้เช่นกันสิ่งที่คุณคาดหวังเด็กถือเหรียญชาวราศีกันคุณคาดหวังที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและคุณคาดหวังที่จะมีทรัพย์สินเป็นของตนเองอดีตที่ผ่านมานานมากแล้ว7ไม้เท้าคุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตปัญหาชีวิตลุมเล้าไม่ว่าจะเรื่องการงานหรืออะไรก็ตามแต่นะแต่มันจะไม่ราบเรื่องอย่างที่คุณคิดไงคือมันจะเป็นปัญหานะนะทำให้คุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคต้องต่อสู้กับปัญหาโอเคอดีตที่ผ่านมาไม่นานที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ย3ถ้วยเป็นลักษณะของการได้เฉลิมฉลองคือยังไงล่ะถ้าบางคนเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการงานเนาะก็คืออาจจะได้เพื่อนร่วมงานใหม่แล้วก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีไม่มีปัญหาอะไรหรือถ้าเป็นเป็นในครอบครัวก็อาจจะหมายความว่าครอบครัวก็มีความชื่นมื่นดีถ้าเป็นหรือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีรักทางเลือกมีตัวเลือกคืออาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ของรักสามเศร้าก็เป็นได้เช่นกันอันนี้บอกที่เด่นเนาะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือ The Magician ชาวราศีกันคุณคิดที่จะดำเนินการกิจการงานใดๆเนี่ยไพ่บอกว่าให้คุณดำเนินการได้เลยมันจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือ7เหรียญคุณมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะชาวราศีกันหรือชาวราศีกันบางคนเนี่ยอาจจะมีการลงทุนและคุณรอคอยที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อยู่คือคุณต้องรอคอยอ่ะไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ตอนนี้
ไพ่คำแนะนำคือ9ไม้เท้าไพ่แนะนำคุณว่าอดีตที่ผ่านมาน่ะเป็นบทเรียนให้คุณต้องเรียนรู้คุณต้องนำมาปรับใช้ในปัจจุบันอะไรที่คุณเคยทำผิดพลาดไปน่ะคุณต้องเอามาเป็นบทเรียนในปัจจุบันนี้และอย่าทำมันซ้ำอีกหรือบางคนก็ ให้ระวังจะถูกเลื่อยขาเก้าอี้คนที่มีตำแหน่งสูงสูงอ่ะระวังจะมีคนคอยเลื่อยขาเก้าอี้คุณนะหรือสิ่งที่คุณพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะแต่มันก็ไม่ประสบผลสำเร็จสักทีอ่ะก็อย่าเพิ่งย่อท้อพยายามต่อไปความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจราชินีไม้เท้าราชินีไม้เท้าถ้าชาวถ้าเพื่อนๆชาวราศีกันที่เป็นผู้หญิงอะเนาะบางทีคุณก็อาจจะแบบ อยากให้ตัวเองได้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เป็นได้เช่นกันหรือถ้าเป็นท่านชายเนี่ยก็อาจจะอยากปรึกษาผู้หญิงราชินีไม้เท้าเนี่ยคือเป็นลักษณะของผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งและมีคำปรึกษาที่ดีให้กับคุณได้ถ้าเป็นชาวราศีกันผู้ชายเนี่ยอาจจะอยากปรึกษากับผู้หญิงที่มีลักษณะแบบเนี้ยคืออยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งมีการงานการเงินที่มั่นคงและให้คำปรึกษาที่มีคุณค่ากับคุณได้ถ้าเป็นผู้หญิงราศีกันก็อาจจะอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือแม้กระทั่งชาวราศีกันที่อาจจะมีเจ้านายเป็นผู้หญิงก็เป็นได้เช่นกันไพ่ใบสรุปของชาวราศีกันคือ The High Princess ไพ่ใบสรุปของคุณเนี่ยคือชาวราศีกันคุณไพ่ใบสรุปของคุณจะเตือนคุณหรือเปล่าว่าขอให้คุณขอให้คุณพยายามประคับประคองอารมณ์ของตัวเองน่ะคืออย่าเป็นคนที่อารมณ์เกี้ยวกาดหรือแปรปวนหรือชาวราศีกันบางคนเนี่ยอาจจะต้องเลือกระหว่างดำกับขาวถูกกับผิดหรือชาวราศีกันบางคนก็อาจจะมีเรื่องที่อยากจะเคลียร์คือมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ถูกปิดบังซ่อนเล้นอยู่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งชาวราศีกันบางคนน่ะอาจจะใช้เงินมือเติบไหมติดของหรูของแบรนด์เนมมันก็แล้วแต่เนาะว่าถ้าชาวราศีกันบุคคลธรรมดาแบบชาวบ้านก็อาจจะใช้จ่ายเงินไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นคนที่มีกระตังหน่อยก็อาจจะติดพวกของหรูของแบรนด์เนมเงี้ยใช้เงินไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็ให้แยกแยะความสำคัญเนาะว่าอะไรควรใช้จ่ายหรือไม่เพราะช่วงนี้ก็รู้อยู่เนาะวิกฤตการเงินวิกฤตโรควิกฤตโรคภัยไข้เจ็บแม่หมอขอแนะนำว่าให้คุณใช้เงินอย่างมีสติเก็บเงินเอาไว้บ้างโอเคค่ะชาวราศีกันฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะดวงรายสัปดาห์ของชาวราศีกันก็ขอจบคำทำนายแค่นี้นะคะบ๊ายบายชาวราศีกัน